ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบงค์เมืองไทยดูดวงมาตั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรา24 LINE ID @โหราโหรา24ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับฮ่าชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านครับดวงรายสัปดาห์นะครับในสัปดาห์หน้านี้นั้นก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่7ธันวาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมก็เป็นสัปดาห์ที่ทั้งดาวศุกร์และดาวพุธย้ายราศีนะครับย้ายราศีส่วนไอ้เสาเนี่ยมันย้ายมาก่อนหน้านี้ย้ายตั้งแต่วันที่5แล้วนะครับย้ายตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าสัปดาห์หน้าแล้วย้ายไปอยู่กับพฤหัสแล้วก็เล็งไปยังลัคนาราศีกรกฎนะสัปดาห์หน้านี้นั้นถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ชาวกรกฎนั้นจะติดต่อประสานงานอะไรต่างๆนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีทีเดียวครับวันจันทร์นะครับเปิดสัปดาห์มาวันจันทร์ที่7ธันวาคมนะครับก็จะเป็นวันที่คุณนั้นจะติดต่ออะไรนะครับทำงานอะไรสำเร็จไปได้ตามขั้นตอนอยู่หลายๆอันทีเดียวแล้วก็จะมาโชคดีอีกครั้งหนึ่งในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับแล้วถามว่าวันที่เหลือล่ะนะครับเป็นอย่างไรต้องบอกว่ามันมี3วันที่ไม่ค่อยดีนักต่อกันนะครับนั่นก็คือวันพุธที่9พฤหัสที่10ศุกร์ที่11 3วันนี้เป็น3วันที่จะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพระมัดระวังเรื่องการขับรถขับรานะครับต้องบอกเลยว่าคุณต้องใช้สติอย่างมากๆนะครับอย่าไปมีเรื่องมีราวอย่าไปทะเลาะอะไรกับใครนะในช่วง3วันนี้นะครับใครที่เป็นชาวกรกฎแล้วชอบที่จะต้องไปเที่ยวกลางคืนหรือมีปาร์ตี้กับเพื่อน3วันนี้มึงดูให้ดีนะระวังนะบอกก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะมีเรื่องเดือดร้อนมาถึงย้ำว่าวันพุธพุธที่9พฤหัสที่10ศุกร์ที่11เป็น3วันที่ไม่ค่อยโอเคนักนะครับแต่อย่างไรก็ดีภาพรวมๆในเรื่องอื่นๆโดยเฉพาะในเรื่องของงานแล้วนั้นถือว่ามีความสำเร็จอย่างดีก็จะดีตั้งแต่ต้นสัปดาห์ตามที่สินแสหมิงได้พยากรณ์ให้ฟังไปแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับต้องบอกว่าในสัปดาห์หน้านี้ชาวลัคนากรกฎนั้นมีสัญชาตญาณอะไรบางอย่างนะครับที่จะอ่านนะครับคนที่เข้ามาติดต่อประสานงานหรือคนที่คุณพบได้อย่างดีรู้ว่าคนนี้และเราไปเจรจาแล้วมันจะออกไปทางบวกหรือลบสัญชาตญาณของชาวลัคนากรกฎในสัปดาห์หน้านี้จะดีมากๆทีเดียวนะครับวันที่มีโอกาสจะได้เงินได้ทองนะครับก็คือวันจันทร์ที่7แล้วก็ข้ามไปนู่นนะครับเป็นวันเสาร์ที่12ซึ่งก็เป็นวันที่ดาวพุธกับดาวศุกร์ด้านย้ายพอดีนะครับสิ่งที่อยากจะติงและเตือนชาวลัคนากรกฎเอาไว้อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือว่าใครนะครับที่มีปัญหากับคนรักหรือเลิกกันไปก่อนหน้านี้แล้วยังอีหลักอีเหลือถ้าเขาจะติดต่อกลับมาแล้วมันตรงกับสัปดาห์หน้านี้พอดีนะขอให้นึกไว้ในใจเลยว่าไอ้เหี้ยนำเรื่องเดือดร้อนมาให้กูแน่หรือมันอาจจะถูกอีกฝ่ายนึงเทมาแล้วมันก็หัวซุกหัวซุนมาหาเราก็อย่าไปคบแม่งเลยครับผมว่าทำให้จุกจิกใจมากกว่าส่วนภาพรวมๆเกี่ยวกับเรื่องของความรักนั้นนะครับผมถือว่าสัปดาห์หน้านี้เป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศี
กรกฎนั้นมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามทีเดียวนะครับถ้าไม่นับไอ้เรื่องคนเก่าที่จะมาคุยกันนะถ้าจะไปปิ๊งใครใหม่ๆหรือใครมีใครใหม่ๆมาปิ๊งปังกันเนี่ยโอ้ยจังหวะโอเคนะครับต้องบอกว่าจังหวะโอเคดาวนะครับดาวศุกร์และดาวอังคารตีโกณถึงลัคนาราศีกรกฎศุกร์กับอังคารจริงมันก็เป็นคู่มิตรกันนะแต่เวลาเขานับเขาไม่ได้มานับเป็นคู่มิตรหรอกคือมันนับว่าอยู่มันอยู่ในมุมตีโกณกับลัคนาก็ส่งผลให้มีเสน่ห์เป็นที่ถูกตาต้องใจแก่ผู้พบเห็นผมถึงบอกไว้ว่าถ้าคุณยังโสดอยู่มีโอกาสจะมีคนมาชอบจริงๆนะในช่วงสัปดาห์หน้านี้นะครับส่วนท่านที่มีแฟนอยู่แล้วก็อย่าไปสร้างประเด็นอะไรให้เป็นเรื่องขัดแย้งกันนะครับบางทีช่วงจังหวะอารมณ์ไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องพยายามมีสติต้องรู้อารมณ์ตัวเองเหมือนกันนะครับแล้วก็จะผ่านไปได้อย่างดีในสัปดาห์หน้านี้ท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก VIP YouTube สินแสบิงของเบ้งเมืองไทยแล้วถามมานะครับสมัครได้เลยเข้าไปที่หน้า YouTube นั่นแหละแล้วกดปุ่มสมัครเดี๋ยวเขาจะมีรายละเอียดให้คุณก็กดสมัครได้เลยแล้วจะเลือกในระดับใดก็ว่ากันไปขอให้โชคดีครับสวัสดีครับต้องการเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID MASTERMING 6666สำนักมังกรทองสินแสหมิงคงเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล